เมื่อใดพระโยคาวจรทำสัจจะแต่ละข้อให้เป็นอารมณ์เมื่อนั้นเพราะเหตุที่ทุกนั้นอันสมุทัยมีการประมวลเข้าไว้เป็นลักษณะประมวลไว้ปรุงแต่งไว้รวมกองไว้อัดคือความเป็นสิ่งถูกปรุงแต่งแห่งทุกข์กษัตริย์ซึ่งแม้โดยภาพมีการบีบคั้นเป็นลักษณะในอันดับแรกนั้นก็ปรากฏชัดด้วยการเห็นสมุทัยสัตว์เข้าไปเห็นสมุทัยก็เป็นการรู้ทุกข์ก็ไปรู้ทุกข์ก็เท่ากับเห็นสมุทัยเหมือนกันเพราะว่ารู้เหตุรู้ผลน่ะก็เรียกว่าอัตถะกับธรรมะพระอริยบุคคลต้องมีการตรัสรู้ปฏิสัมภิทาสองนี้นะคืออัตถะปฏิสัมภิทาแล้วก็ธรรมะปฏิสัมภิทาเพราะว่าในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละการแตกฉานรู้ในปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเป็นอัตถะปฏิสัมภิทาแล้วก็ธรรมะปฏิสัมภิทานะอันหนึ่งเพราะเหตุที่มรรคเป็นธรรมนำไปเสียซึ่งความเร่าร้อนด้วยอำนาจกิเลสเป็นธรรมเย็นสนิทอัตคือความเร่าร้อนแห่งทุกขสัตว์นั้นก็ย่อมปรากฏชัดได้ด้วยการเห็นมรรคสัตว์ดังความเป็นหญิงไม่สวยแห่งนางสุนทรีปรากฏชัดแก่ท่านนันทะด้วยได้เคยเห็นนางอับสรฉะนั้นตรงนี้ท่านเขียนนางสุนทรีนะแต่น่าจะเขียนเป็นนางชนบทกัลยาณีนะแต่ว่าเขาแปลอย่างนั้นจริงๆเขามาจากบาลีนะจริงๆแล้วควรจะเป็นนางชนบทกัลยาณีเพราะอะไรเพราะว่าพระนันทาไปเห็นนางฟ้ามาแล้วนะแล้วก็เลยเห็นนางชนบทกัลยาณีเนี่ยเป็นกลายเป็นนางลิงไปเลยนางลิงหางด้วนนะนางสุนทรีนี่ใครครับนางสุนทรีก็นางงามไงถึงควรจะเป็นนางงามชนบทชนบทกัลยาณีจริงๆแล้วต้องเป็นชนบทกัลยาณีแต่ในที่นี้เขาใช้นางสุนทรีนะงั้นจะเป็นนึกถึงภิกษุณีที่เป็นต้นบัญญัติปราชิกนะที่นางสุนทรีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปเห็นความเร่าร้อนเนี่ยนะแห่งทุกเนี่ยเข้าไปรู้ความเร่าร้อนแห่งทุกเนี่ยก็เลยรู้ความเย็นสนิทไงซึ่งความเย็นเนี่ยมันเป็นของมรรคมรรคเนี่ยเย็นนะสงบระงับเย็นนะนั้นเนี่ยการรู้ทุกข์ก็ชื่อว่าเห็นมรรคด้วยนะอันหนึ่งอัตคือความเปลี่ยนแปลงไปแห่งทุกขสัตว์นะก็ย่อมปรากฏได้ด้วยการเห็นนิโรธสัตว์อันมีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาและการที่จะต้องกล่าวแก้อะไรอีกในข้อนี้ก็ไม่มีนะเดี๋ยวเอากระดานมาค่อยพรุ่งนี้ค่อยเขียนให้ดูนะอันอัตละสี่สี่เนี่ยเช่นอัตของทุกข์เนี่ยนะมีสี่อย่างคืออะไรจำได้ไหมอันทุกคืออะไรครับคือถูกบีบคั้นถูกปรับใจปรุงแต่งบีบคั้นถูกปรับใจปรุงแต่งเร่าร้อนเร่าร้อนแล้วก็แปรปรวนแปรปรวนเสียอัดว่าบีบคั้นนั่นแหละคือเป็นอัดโดยตรงของทุกนะครับเป็นอัดโดยตรงของทุกแต่อัดว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยเป็นอัดของสมุทัยนะชี้สมุทัยจริงๆแล้วเป็นอัตของทุกข์แหละแต่ว่าชี้สมุทัยครับเพราะไอ้ที่มันถูกปัจจัยปรุงแต่งปรุงแต่งมาจากไหนล่ะเพราะสมุทัยเพราะสมุทัยใช่ไหมแล้วก็อัตว่าเร่าร้อนเนี่ยนะไอ้ตัวทุกข์มันเร่าร้อนแต่ว่ามันชี้มรรคนะครับเพราะมรรคเนี่ยเป็นตัวทำให้เย็นครับนะแล้วก็อัตของทุกข์อันที่สี่คือแปรปรวนอะไรล่ะที่ไม่แปรปรวนก็นิโรธเห็นไหมว่าเห็นทุกข์เท่ากับเห็นทุกข์สมุทัยเห็นทุกนิโรธทุกกันนิโรธถ้าคำไม่มีปฏิปทาเพราะว่าอัตติยาเนี่ยมันเป็นอัตมาริยสัตติแต่ว่าเขาเนี่ยเน้นอัตติยาได้เป็นของทุกแต่ว่าชี้ทุกอันหนึ่งชี้สมุทัยอันหนึ่งชี้นิโรธอันหนึ่งชี้มรรคอันหนึ่งไอ้ที่เหลืออีกสามอย่างก็เหมือนกันสมุทัยก็มีอัตติยาแต่ว่าก็ชี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเลยนะนิโรธก็มีอัตติยาก็ชี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมรรคมีอัตติยาก็ชี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเหมือนกันนะเพราะนั้นก็ตัดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็รู้ทั้งสี่เลยนะรู้ทั้งสี่เดี๋ยวดูดีการตรงนี้หน่อยพรุ่งนี้ค่อยเขียนตารางให้ดูคำว่าทำให้กระจ่างก็คือทำให้ปรากฏคำว่าอันเป็นความระงับไปแห่งกิเลสคือเป็นความระงับไปแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะเป็นความเข้าไปสงบความกระวนกระวายและความเร่าร้อนคือกิเลสทั้งปวงขณะมาเกิดนะบทว่าอเปติแปลว่าย่อมถึงท่านกล่าวความที่มรรคญาณเป็นเหมือนเรือละฝั่งหน่อยเพราะก้าวล่วงฝั่งคือสกายะด้วยการกำหนดรู้ทุกท
่อยกล่าวความที่มรรคญาณเป็นเหมือนเรือขนสินค้าเพราะนำมาซึ่งโพธิตัพพิยธรรม37ประการด้วยการยังมรรคให้มีขึ้นนะไพเราะมากเลยนะเรือออกจากฝั่งก็คือสกายะนะตัดกระแสของโอคะกระแสแห่งแม่น้ำก็คือกิเลสทั้งหลายนะนำสินค้ามาก็คือนำโพธิปักขิยธรรม37มาแล้วก็ทำให้ถึงฝั่งนอกคือพระนิพพานนะญาณเป็นไปแล้วแก่มรรคนั้นเอตนั้นมรรคนั้นจึงชื่อว่าปวัตตะญาโนมีญาณอันเป็นไปแล้วคำว่าด้วยอัตคือความเป็นอย่างนั้นคือด้วยสภาพอย่างนั้นนะหมายถึงว่าอัตจริงแท้นะตอนนี้เขาเชื่อเลยว่าอัดโดยความเป็นอย่างนั้นเนี่ยมาจากคำว่าตัทธาตัทธโตโถอะไรเนี่ยนะมันถึงสภาพจริงแท้อธิบายว่าด้วยสภาพที่ไม่วิปริตมีความบีบคั้นเป็นต้นเป็นความจริงแท้เอกปฏิเวทานิแปลว่าเป็นอาการที่พึงแทงตลอดร่วมกันคำใดที่พึงกล่าวในคำว่าอัดว่าบีบคั้นแห่งทุกข์เป็นต้นคำนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในวรรณนาแห่งพุทธานุสิตในหนหลังนั่นเทียวบีบคั้นก็คือเข้าไปคั้นออกมาซึ่งความทุกข์นะเบียดเบียนข้อสงเคราะห์ก็เป็นหนึ่งคือรวมเข้าไว้ด้วยข้อเดียวนั่นเองโดยอัดคือความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นอะไรอธิบายว่าโดยอัดคือสัจจะหมายถึงเป็นความจริงคำว่าสิ่งใดสงเคราะห์เข้าเป็นหนึ่งได้เป็นต้นเป็นคำแสดงเอกปฏิเวทของญาณจริงอยู่มรรคญาณแม้กระทำนิโรธอย่างเดียวให้เป็นอารมณ์ก็ย่อมแทงตลอดนิโรธนั้นตามความเป็นจริงด้วยการกำจัดสัมโมหะอันปกปิดอัตแห่งสัจจะกล่าวคือความเป็นของแท้ไม่วิปลาสในสัจจะมีทุกข์เป็นต้นนั้นกระทำให้ประจักษ์ทีเดียวเป็นไปเพราะอัตทั้ง16มีความเบียดเบียนเป็นต้นย่อมปรากฏตามความเป็นจริงแก่พระอริยะเหมือนอย่างมาขอมป้อมในมือในการอื่นนั้นถ้าเกิดเราจำอัตสิยานี้ไม่ได้ถามว่าเวลาตัดสรู้มันจะรู้อัตสิยานี้ไหมเนี่ยมันก็ต้องให้ชำนาญนะภาษาบาลีภาษาไทยก็จำไม่ได้ใช่ครับมาขอมป้อมในมือในการอื่นนี่หมายความว่าไงครับก็หมายว่าจะดูเวลาไหนมันก็เห็นหมดนะมาขอมป้อมในฝ่ามือถามว่ามาขอมป้อมในฝ่ามือนี่ดูง่ายหรือดูยากดูง่ายนะครับดูง่ายนะหรืออยากจะดูมันก็เอาแกว่งหน่อยๆก็เห็นหมดแล้วทั่วทั้งนี่เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเหรียญกระสาบนี่ดูง่ายดูยากเหรียญกระสาบเหรียญเหรียญบาทเหรียญห้ามันไม่ง่ายครับง่ายมันต้องพลิกใช่ไหมครับมันต้องพลิกนั้นไอ้มะขามป้อมมันฝ่ามือมันดูง่ายจะดูในการไหนก็ได้นะเพราะนั้นเวลาที่พระอริยะตรัสรู้เนี่ยนะก็เห็นอัตถะ16อย่างนี้นะเหมือนกับเอามะขามป้อมมันฝ่ามือเนี่ยจะดูเมื่อไหร่ก็ดูได้แล้วในการอื่นนี่หมายความว่าไงครับในการอื่นปัจเจกขณะญาณไงไม่ใช่ขณะเดียวกับในการที่สัตรู้ใช่ไหมย่อมปรากฏตามความจริงแก่พระอริยะเหมือนยางมะขามป้อมในมือในการอื่นนะตอนนี้สาวบรีไม่รู้ว่าไงนะดาวเอาครับคำว่าอัดได้แก่อาการซึ่งได้ชื่อว่าอัดเพราะพึงดำเนินไปด้วยญาณอัตนี่หมายถึงการดำเนินไปด้วยญาณ นะเข้าไปรู้เนื้อความนั่นเองคำว่าด้วยอำนาจการเห็นสัจจะอื่นคือด้วยอำนาจการเห็นสัจจะอื่นมีสมุทัยเป็นต้นคำว่าเพราะปรากฏชัดคือปรากฏแจ่มแจ้งอาการเหล่าใดย่อมปรากฏชัดด้วยอำนาจสภาวะในสัจจะมีทุกข์เป็นต้นและด้วยอำนาจการเห็นสัจจะอื่นอัตเหล่านั้นเป็นสี่ข้อมีความเบียดเบียนเป็นต้นทีเดียวเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้16ข้อนั่นเองไม่ใช่อัดอย่างอื่นและความข้อนี้ท่านประสงค์เอาในที่นี้เพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าในญาณเหล่านั้นญาณในทุกเป็นไฉนดังนี้เป็นต้นเพื่อเลี่ยงความสงสัยว่าข้อนี้จะรู้ได้อย่างไรด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงแสดงความข้อนี้ว่าเพราะในพระบาลีตรัสสัจจะญาณไว้ด้วยอำนาจการทำให้เป็นอารมณ์บ้างด้วยอำนาจความสำเร็จกิจบ้างสำเร็จกิจก็คืออสัมโมหะนะอันเดียวกันนะเพราะการรู้อริยสัจสองอย่างคือรู้โดยอารมณ์กับรู้โดยกิจหรือว่ารู้โดยอารมณ์กับรู้โดยอสัมโมหะฉะนั้นจึงรู้ได้ว่าอาการแห่งสัจจะทั้งหลายย่อมปรากฏชัดโดยสภาวะและโดยการเห็นสัจจะอื่น
นั้นก็มีสองอย่างเนี่ยสองในไงก็เห็นโดยสภาวะอันหนึ่งกับเห็นโดยสัจจะอื่นอันหนึ่งการเห็นด้วยอำนาจการสำเร็จกิจก็เหมือนกับการเห็นเพราะปรากฏชัดประเหตุนั้นท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงเฉพาะการเห็นด้วยอำนาจทำให้เป็นอารมณ์นอกนี้มิได้ระบุไว้ถึงการเห็นด้วยอำนาจความสำเร็จกิจนั้นยังกล่าวคำว่าตัฏฐะเป็นต้นในการเห็นสองในการเห็นสองในบทว่าอายุหิตังความว่าอันสมุทัยให้บังเกิดโดยเป็นกลุ่มก้อนจึงอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชื่อว่าปัจจยุบันก็คือเกิดแต่ปัจจัยเนี่ยสิ่งนั้นทั้งหมดอาศัยสมุทัยให้เกิดขึ้นชื่อว่าย่อมบังเกิดบทว่าสังกตังความว่าอันปัจจัยอื่นรวมกันเข้าเกิดพร้อมกันกระทำราศิกตังทำให้เป็นกองนะจึงอยู่สิ่งที่เป็นปัจจยุบันมากมายทีเดียวเมื่อเกิดรวมกันเข้าย่อมเป็นเหมือนถูกปัจจัยของตนทำให้เป็นกองไว้แลก็เป็นกองขันห้างไงเพราะความที่เป็นทุกข์ถูกสมุทัยประมวลไว้นั้นมันถ้าเกิดเห็นทุกข์ก็รู้เลยว่าไอ้สมุทัยนี้ประมวลมานะมักเกิดขึ้นในสันดานใดก็นำไปเสียด้วยความเร่าร้อนคือกิเลสในสันดานนั้นชื่อว่าเป็นธรรมเย็นสนิทเพราะไม่มีความเร่าร้อนคือกิเลสแม้ด้วยตนเองท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าอัตคือความเร่าร้อนย่อมปรากฏชัดก็เหมือนกับความที่สิ่งอื่นจากสิ่งนั้นเป็นของไม่สำคัญด้วยได้เห็นสิ่งที่สำคัญกว่ายังกล่าวคำว่าเหมือนดังท่านพระนันทาเป็นต้นไปเห็นนางฟ้านะก็เลยเห็นนางชนบทกัลยาณีเป็นเหมือนกับลิงไปนิโรธซึ่งมีความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดามีสภาพเที่ยงก็ไม่มีคำที่จะต้องพูดเลยเพราะอาการที่ปรากฏชัดโดยเป็นปฏิปักษ์กันสำเร็จได้โดยง่ายนะอันนี้ก็เป็นอัตของทุกสี่อย่างแต่ว่าอันแรกชี้ทุกเองอันที่สองชี้สมุทัยอันที่สามชี้มรรคอันที่สี่ชี้นิโรธนะพวกนี้ก็เขียนตารางให้ดูอันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอนุโมทนาด้วยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับองค์โตสวัสดีครับอาจารย์วันนี้เป็นวันจันทร์ที่21สิงหาคมนะ2559เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของกิจของมรรคนะซึ่งก็จะทำกิจ4อย่างนะแต่ว่ามรรคนั้นมี4มรรคก็เลยกลายเป็น16กิจนะกิจ4อย่างก็คืออะไรนะก็ได้แก่ปริญญากิจกรรมตรุทุกปหานะละสมุทัยแล้วก็สัจฉิกิริยาทำนิโรธให้แจ้งมันก็ภาวนาก็คืออบรมเจริญมรรคนะในกิจสี่อย่างนี้ก็มันจะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะก็คือโดยอารมณ์กับโดยอสัมโมหะนะโดยอสัมโมหะก็หมายถึงว่าโดยความไม่หลงเป็นความพร้อมมูลจากการที่ได้อบรมเจริญภาวนาทำปริญญาละสมุทัยมาแล้วก็อบรมอริยมรรคมาแล้วจิตน้อมไปในพระนิพพานเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะนั่นก็ความบริบูรณ์ก็คือตอนที่อริยมรรคเกิดเพราะนั้นเนี่ยได้ชื่อได้ชื่อว่าทำปริญญากิจแล้วทำมรรคกิจแล้วก็ทำปหานกิจเนี่ยนะก็สี่กิจนะมรรคก็จะทำกิจโดยอสัมโมหะนะทั้ง4อย่างเนี่ยนะก็คือกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็อบรมเจริญมรรคแต่ว่าการรู้นิโรธนี้โดยความเป็นอารมณ์ด้วยการรู้ทุกข์ไม่ได้เป็นอารมณ์แล้วตอนที่เป็นอารมณ์นั้นอ่ะเป็นตอนที่เจริญวิปัสสนาตอนเจริญวิปัสสนานั้นรู้ทุกข์โดยความเป็นอารมณ์นะแล้วก็มีการละสมุทัยโดยการเป็นอารมณ์บ้างเหมือนกันนะก็คือพิจารณาโทษของนิวรณ์พิจารณาโทษของปัปปัญจะธรรมตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงก็ละอะไรก็ละอะไรครับอะไรครับนิจจสัญญาละนิจจสัญญาหรืออินัยยะหนึ่งก็คือละมานะพิจารณาด้วยความเป็นทุกข์ก็ละอะไรละสุขสัญญาสุขสัญญาแล้วก็ละตัณหาพิจารณาด้วยความเป็นอนัตตาก็ละอัตตสัญญาละอัตตสัญญาแล้วก็ทิฏฐินะอันนี้ก็เป็นการน้อมไปในการพิจารณาโดยความเป็นอารมณ์บ้างนะแล้วก็
โดยอสัมมุหะบ้างนะพิจารณาโทษต่างๆเนี่ยนะส่วนมรรคนะมรรคก็อย่างที่กล่าวแล้วนะก็คือถ้าพิจารณาเห็นกุศลนั้นมีประโยชน์อย่างเช่นพิจารณาเรื่องของอะไรนะไอ้สงของวิริยะหรือว่าวิริยะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะพิจารณาวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยนะจะเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ก็มีจิตน้อมไปในวิริยะเห็นประโยชน์ของวิริยะเห็นโทษของการเกิดครั้งต่างๆแล้วก็ทำให้วิริยะสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นสัมมาวายามะเนี่ยเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิองค์มรรคอื่นๆก็เหมือนกันดังนั้นบางครั้งก็พิจารณาโดยความเป็นอารมณ์อบรมเจริญอริยมรรคโดยเอามรรคนั้นมาพิจารณานะหรือว่าโดยการเข้าไปกำหนดรู้ทุกข์ก็ได้มีทุกข์เป็นอารมณ์แต่ว่าทำให้มรรคนั้นเจริญขึ้นดังนั้นตอนเป็นปุพพภาคสุวิปัสสนาเนี่ยก็ได้กำหนดรู้ทุกข์โดยความเป็นอารมณ์ละสมุทัยโดยความเป็นอารมณ์บ้างพิจารณามรรคโดยความเป็นอารมณ์บ้างแต่ว่านิโรธเนี่ยน้อมไปยังไม่มีนิโรธเป็นอารมณ์จริงๆหรอกแต่ว่าน้อมไปเท่านั้นเองเพราะนั้นก็ตอนที่อริยมรรคบังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลจากการอบรมวิปัสสนามาเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการทำกิจนะกำหนดรู้ทุกข์เหมือนกันละสมุทัยเหมือนกันอบรมมรรคเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่โดยความเป็นอารมณ์โดยเป็นสัมโมหะท่านแสดงว่าโดยกิจโดยกิจนะก็คือกิจในการที่ยังไม่หลงอ่ะในความบริบูรณ์อย่างการที่ได้กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยแล้วก็อบรมมรรคมาแล้วแต่ว่าสำหรับนิโรธตอนนั้นถึงจะเป็นอารมณ์จริงๆนะมันก็เป็นการทำกิจสองอย่างนะกิจสี่เหล่านี้แบ่งเป็นสองอย่างก็คือตรัสรู้นะอริยสัจสามอริยสัจสี่เลยอ่ะนะโดยกิจแต่ว่าตรัสรู้นิโรธเฉพาะนิโรธนี่โดยอารมณ์แล้วก็เลยเป็นการรู้ตรัสรู้โดยอสัมโมหะอย่างหนึ่งกับโดยอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งอรรถของอริยสติอรรถอริยสติพอจะอธิบายได้ใช่ไหมนะคุณไปทำตารางมาแล้วนี่ครับปีระนาโถเบียดเบียนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะว่าทุกนี้มันเบียดเบียดเบียนนะใช่มันเรียกว่าเบียดเบียนเพราะว่ามันอย่างเช่นพวกไอ้ธาตุนะครับมันก็เบียดเบียนซึ่งกันอยู่ตลอดเวลาทั้งนามก็เบียดเบียนรูปรูปก็เบียดเบียนนามแล้วก็ไอ้รูปรูปนั้นก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็ถูกเบียดเบียนถูกทำให้ตายไปอยู่เป็นแบบปกติหรือเปล่าครับเบียดเบียนบีบคั้นนะกดขี่ทำลายนะอัตถะของทุกข์ก็คือมันเป็นอาการหนึ่งนะของสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงอ่ะเพราะสิ่งที่ไม่เที่ยงแสดงว่าต้องถูกบีบคั้นนะแต่อาการของการที่ไม่เที่ยงนะฉะนั้นอาการของการเบียดเบียนเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะดำรงอยู่เขาจึงเรียกว่าทุกข์อ่ะมาทุกข์ก็แปลว่าอะไรแปลว่าทนอยู่ไม่ได้ดังนั้นอาการบีบคั้นเนี่ยถ้าโดยปรมัตถ์เลยก็คือทิฏฐิเบียดเบียนอุปาทะแล้วก็พังคะก็เบียดเบียนทิฏฐิโดยปรมัตถ์แต่ถ้าโดยโวหารโดยสมมติก็คือความหนุ่มความสาวอะไรมาเบียดเบียนก็ความจริงแล้วถูกธาตุร้อนถูกนะกรรมไอธาตุความร้อนนะครับที่เกิดจากกรรมนะครับธาตุไฟครับเทวดามีธาตุไฟไหมมีครับแก่ไหมเทวดาอ๋อท่านมีแต่ว่ามันเป็นผลกรรมของท่านรักษาไว้นะครับเขาเรียกว่าปฏิชนชราครับชราปกปิดนะพรหมก็เหมือนกันนะอาการแก่ไม่มีเทวดานี่เขาเรียกว่าอมรุผู้เหมือนกับไม่ตายนะจะหนุ่มตลอดสาวตลอดนะแต่ว่ามันถูกปกปิดนะไว้นะความจริงแล้วมันก็แก่ตลอดนะแต่ว่าถูกปกปิดเพราะนั้นนี่ความแก่เนี่ยนะเข้ามาเบียดเบียนความหนุ่มความสาวนะด้วยหน้าของวิโรธที่ปัจจัยนั่นแหละนะจริงๆแล้วจะบอกว่าธาตุไฟอย่างเดียวนี้ไม่ใช่นะธาตุไฟมันก็มีธาตุไฟชนิดหนึ่งกันก็เรียกอะไรนะชีรณะเตโชใช่ไหมธาตุไฟที่ทำให้แก่ชรานะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมนะถ้ากรรมประณีตมันก็ไอไฟชนิดนี้มันไม่สามารถที่จะทำให้เกิดร่องรอยความแก่ไ
มันจะต้องกรรมไม่ประณีตมันจะมีธาตุไฟตรงนี้ทำให้เกิดความแก่ชรานะและอาการของการเบียดเบียนนะก็คือถูกธรรมะอื่นเข้ามาประทุษร้ายอุปาทะก็ถูกกิติเข้ามาประทุษร้ายก็คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มาประทุษร้ายอะไรหรอกแต่ว่าโดยโวหารนี่นะคือมันเข้ามาเปลี่ยนนะจากอาการที่มีอุปาทะอุปาทานหมดไปมันก็ไอตัวทิฏฐิเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแล้วตัวปังคะก็เข้ามาแทนที่มันก็หมดไปสิ้นไปเสื่อมไปพุทธรูปก็เดียดเย็นกันเองก็โดยโวหารนะเพราะจริงแล้วนี่นะต่างคนก็ต่างมีหน้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมแต่ว่ามาอาศัยการเกิดขึ้นพร้อมกันนะเพราะนั้นเนี่ยไอธรรมชาติของมันเองเนี่ยอาการที่มันดำรงเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่ชั่วขณะแล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปเลยนะเขาสมมติโวหารว่ามันเบียดเบียนกันนะแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างอื่นว่ากรรมจิตอุตุอาหารที่มาสร้างให้ธาตุอะไรที่มันผกผันมันมากกว่ากันนะก็เกิดความ อาการของการอาพาธของความเป็นโรคของการที่เป็นอันตรายต่างๆธาตุดินมากไปธาตุน้ำมากไปธาตุไฟมากไปว่าธาตุลมมากไปถึงแม้สม่ำเสมอมันก็ถูกเบียดเบียนกันอยู่ดีนะเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะอาการการเบียดเบียนก็เป็นอาการของทุกข์แต่ความจริงแล้วก็มาจากความไม่เที่ยงนั่นเองมาจากความเป็นสังคตธรรมนะอันเดียวกันนะนั้นสังคตโถเนี่ยก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็เป็นอาการของทุกข์เหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยแสดงว่าต้องอาศัยสิ่งหนึ่งการเข้าไปอาศัยสิ่งหนึ่งแสดงว่ามันไม่ได้ถูกจริงๆมันไม่ได้เป็นสภาพที่มั่นคงถาวรต้องไปอาศัยผู้อื่นคนที่มีสุขอยู่ดีๆต้องไปอาศัยคนอื่นไหมไม่ครับเนอะแต่ว่าเดือดร้อนใช่ไหมเดือดร้อนไม่มีความสุขในตัวเองมันจึงต้องเป็นแรงหาสิ่งอื่นต้องอาศัยปัจจัยอื่นนะนั่นตามนั้นโถก็เป็นความเร่าร้อนทำไมถึงเร่าร้อนอ่ะทุกทำไมถึงเร่าร้อนทุกเร่าร้อนนะครับก็เป็นเครื่องเป็นเครื่องเป็นอารมณ์ของเนี่ยครับเป็นอารมณ์ของโลภะโมหะโทสะแล้วก็เป็นที่เกิดของชาติชรามรณะเนี่ยครับแล้วไอ้ตัวเร่าร้อนในที่นี้นะหมายถึงว่ามันเป็นเหตุของความเร่าร้อนนะเป็นเหตุของความเร่าร้อนเพราะว่าถามว่าสุขเวทนาเวลาที่มีสุขเวทนาสมนัสเวทนานี้เร่าร้อนไหมก็ความจริงแล้วมันก็ตามลักษณะของนั้นมันก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้เร่าร้อนใช่ไหมครับเพราะว่าพอมีสุขเวทนาก็เข้าไปติดข้องพอเข้าไปติดข้องสุขเวทนาหมดไปก็เดือดร้อนเร่าร้อนใช่ไหมพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันไม่เหมือนกับที่เราติดที่เราพอใจเพราะนั้นก็แล้วทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เร่าร้อนโดยเฉพาะตัวราคะโทสะโมหะก็เป็นตัวที่เร่าร้อนความแก่ความเจ็บความตายนะว่าทำให้เร่าร้อนเพราะนั้นนี่จริงๆแล้วเนี่ยนะสันตาปนัตโถเนี่ยหมายถึงวิบากกรรมชรูปนะนะมันเป็นเหตุของความเร่าร้อนสังคตัตโถนี่ก็เหมือนกันวิบากกรรมชรูปนี่แหละมาอาศัยปัจจัยปรุงแต่งอะไรนะมาปรุงแต่งก็กรรมและกิเลสแหละมาปรุงแต่งปีละนัตโถนี่ตัวของวิบากกรรมชรูปนั้นต่างเบียดเบียนแล้วก็ถูกเบียดเบียนจากกิเลสก็เข้ามาเบียดเบียนด้วยวิปริณามัตโถก็เป็นภาพที่แปรปรวนแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองเป็นสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์อาการของทุกข์เนี่ยมันก็มาจากความแปรปรวนนี่แหละสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นทุกข์เพราะว่าไม่ดำรงอยู่ไม่คงอยู่นั้นอัตติยานี้ปิรณโถเนี่ยเป็นอัตถะชี้ทุกข์อัตถะสี่อย่างนี้เป็นทุกข์นะเป็นอัตถะของทุกข์อริยสัจหมดแต่ปิรณโถเนี่ยชี้ทุกข์โดยตรงเพราะว่าเป็นสภาพที่เบียดเบียนถูกเบียดเบียนด้วยต่างเบียดเบียนกันเองด้วยส่วนสังคตัตโถนั้นเป็นอัตถะของทุกข์แต่ว่าชี้สมุทัยเพราะว่าเจ้าทุกข์เนี่ยมันเป็นตัวที่ถูกปรุงแต่งมันถูกปรุงแต่งก็ถูกอะไรปรุงแต่งก็ถูกสมุทัยนั่นแหละปรุงแต่งกิเลสแล้วก็กรรมร่วมกันเลยนะเป็นสมุทัยมาปรุงแต่งเจ้าทุกข์นะส่วนสันตามนัตโถเนี่ยนั่นก็ชี้นะว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามตรงข้ามเขาเรียกอะไรอัพยาปาระไนจำได้ไหมครับอัพยาปาระไนนะครับตรงกันข้ามมองไปสิ่งตรงกันข้ามว่าถ้าทุกข์มันจะเป็นสภาพที่เราร้อนอะอะไรอะเป็นสภาพที่เย็นนะก็มรรคสิ
เป็นภาพที่เย็นนะนั้นสันตามนัตโธเนี่ยก็เลยชี้ไปที่มรรคชี้ไปที่สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับทุกข์นะมาเป็นมรรคมรรคชี้ทุกข์หรือทุกข์ชี้มรรคครับก็อัตถะของทุกข์เนี่ยนะชี้ไปถึงมรรคได้โดยอภยาปารณัยไงนะสิ่งนี้ตรงกันข้ามในเมื่อทุกข์มันเป็นสังคตธรรมอะแล้วมันก็เป็นสภาพที่เร่าร้อนเป็นที่ตั้งของความเร่าร้อนใช่ไหมนั้นตรงกันข้ามน่ะสิ่งที่เป็นสังคตธรรมที่สงบไม่เร่าร้อนอ่ะก็คือมรรคเพราะมรรคเป็นเหตุของอะไรมรรคเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสุขมีความเย็นก็นิพพานไงมีการออกจากกิเลสความเย็นครับมรรคเป็นเหตุนิพพานนะเพราะฉะนั้นนี่ก็สันดานนัตโธก็เลยชี้มรรคส่วนวิปริณามัตโธเนี่ยอัตถะของทุกข์แต่ชี้นิพพานเพราะอะไรก็โดยตรงข้ามเหมือนกันเพราะว่าทุกข์นั้นเป็นภาพที่แปรปรวนแต่ว่าพระนิพพานเป็นภาพที่ไม่แปรปรวนนะเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นสังคตโธเนี่ยเขาเป็นอัตถะของทุกข์แต่ว่ามุ่งถึงเหตุมุ่งถึงเหตุนะว่าเหตุมาจากไหนเขาเรียกอะไรนะพลูปจารณัยหรือไงนะพลูปจารณัยเนี่ยในที่แสดงผลแต่หมายถึงเหตุนะอภยาปรณัยเนี่ยนะหมายถึงในที่แสดงสิ่งที่ตรงกันข้ามนะเพราะฉะนั้นนี่มีการแสดงอย่างนี้เยอะนะเขาเรียกว่าอุปจาระนะอยู่ในรู้สึกจะนิติบุคคลน่าจะมีอุปจาระในนะในที่ใกล้ๆในใกล้ๆ